เปล่าเพราะว่าคอลินยังไม่ได้ฆ่าเชื้อนะอันนี้คือหมวดของ A ส่วนหมวดของ B นะฮะก็จะมีแอลกอฮอล์ 95% นะฮะหรือเอทิลแอลกอฮอล์หรือเอทานอลอันนี้แล้วแต่แล้วก็จะมีไตรโกซานไตรโกซานตัวนี้เป็นตัวฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อโรคหรือฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะฮะแล้วส่วนผสมตัวต่อไปก็จะเป็นแอลกอฮอล์อีกส่วนนึงก็คือตัวนี้เป็นตัวฆ่าเชื้อ 75% อันนี้ 75% นี่นะฮะส่วนผสมข้อ4นะฮะก็จะมีน้ำหอมตัวน้ำหอมตัวนี้นะฮะวันนี้เราใช้ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ไหมก็ได้ไม่เป็นไรอันนี้ก็ไม่เป็นไรใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ตัวนี้ไม่ซีเรียสค่ะแล้วเราก็จะมีตัวเชื่อมเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวเชื่อมน้ำกับน้ำมันน้ำหอมเป็นน้ำมันแล้วเรามาผสมในน้ำมันต้องมีตัวเชื่อมเป็นตัวกลางนะแต่ถ้าเราไม่ใส่น้ำหอมเราก็ไม่ต้องใส่ตัวนี้ประหยัดไปได้อีกใช่นะอันนี้เราก็มีทั้งหมดด้วยกัน4หมวด A B C D ครบเรียบร้อยตอนนี้เรามาดูวิธีทำนะวิธีทำเขาบอกว่าตวงน้ำตามสูตร900กรัมนะคาร์โบพอล10กรัมนะคาร์โบพอลตัวนี้เนี่ยเวลาโรยนะฮะท่านผู้ชมต้องระวังนิดนึงไม่ใช่พอช่าง10กรัมแล้วเทหมดไม่ใช่นะต้องค่อยๆโรยนะค่อยๆโรยคือเริ่มของเรื่องเนี่ยก็คือเอาน้ำมันมาใส่น้ำแล้วนะคะใช่ใส่น้ำแล้วนะคะใส่น้ำแล้วนะนะนะสามารถช่วยทำเลยค่ะมาช่วยๆกันเทใส่น้ำโรยให้อิ่มตัวนะโรยให้อิ่มตัวแล้วเราก็ใช้พายพลาสติกนะค่อยๆตีให้กระจายนะฮะโอ้ยจะทำเบเกอรี่เลยนะคะเนี่ยไปใช้ได้ไหมคะได้ค่ะได้ได้ตีให้กระจายนะคะคุณผู้ชมค่ะค่อยๆโรยนะคะค่อยๆโรยอย่าเททีเดียวหมดเลยนะฮะที่ท่านอาจารย์ไม่เตือนนะพี่อ้อยโป๊ะไปแล้วอันนี้นี่ว่าผงเลยนะคะคาร์โบพอลอันเทต21ค่ะคาร์โบพอลอันเทตตัวนี้มีไลฟ์ด้วยกันหลายเบอร์นะเบอร์21เนี่ยเป็นเบอร์ที่นุ่มแล้วก็ใสใช้เวลาแช่ประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะฮะตัวของคาร์โบพอลตัวนี้นะแช่ไว้ทำไมคะแช่มันละลายอิ่มให้มันละลายตัวนี้เป็นตัวเนื้อเจลค่ะตัวนี้เป็นตัวเนื้อเจลไอ้ที่เรามีละลายไว้แล้วมีแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะโอเคนะคะอันนี้เดี๋ยวเอาไปวางไว้ก่อนพี่อ้อยก็เอาไปวางไว้ก่อนอันนี้คือตัวเจลที่เราละลายเรียบร้อยแล้วนะเราก็พักไว้ก่อนพักไว้ก่อนเสร็จเราก็จะมาผสมตัวต่อไปนั่นก็คือน้ำหอมนะผสมน้ำหอมกับ RS 40ค่ะแล้วก็มาคนให้เข้ากันค่ะ RS 40ที่บอกก็คือตัวเชื่อมน้ำกับน้ำหอมค่ะของตัวนี้เราเทมาผสมเสร็จแล้วคนให้เข้ากันลักษณะไหนที่ใช้ว่าที่เรียกว่าใช้ได้ก็คือเราตักขึ้นมาแล้วเราก็ค่อยเทมันจะมีแบบไม่น้ำผึ้งเนาะมันจะมีการรู้สึกอาจารย์ลองเราตักขึ้นมาแล้วค่อยๆเทนะฮะค่อยๆเทแล้วมันจะหนืดๆเนี่ยค่ะเนาะเป็นสายเลยนะคะเป็นสายอันนี้คือเข้ากันเรียบร้อยเราก็พักไว้เสร็จนะพักไว้ก่อนนะคะเข้าไปก่อนเราก็จะมาผสมกิสลีนนะฮะตัวกิสลีนตัวนี้กับน้ำนะฮะก็ผสมกันไว้คนให้เข้ากันนะคนให้เข้ากันก็จะเป็นน้ำที่มีความชุ่มชื้นค่ะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะลองเทให้ดูนิดนึงได้มั้ยอันนี้เป็นน้ำเฉยๆเป็นน้ำเฉยๆนะเป็นน้ำเฉยๆนะฮะส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นไตรโกซานไตรโกซานกับแอลกอฮอล์อันนี้ก็จะเป็นน้ำธรรมดาไม่มีอะไรแต่มีความเย็นตัวนี้จะมีตัวฆ่าเชื้อนะมีความเย็นนะมีความเย็นเรียบร้อยเอาไตรโกซานเนี่ยละลายในแอลกอฮอล์น้ำไม่ใช่ละลายกับแอลกอฮอล์200กรัมค่ะนะเราได้เรียบร้อยแล้วสัดส่วนนะเวลานี้เจลเราก็ได้ละลายพร้อมเรียบร้อยแอลกอฮอล์ไตรโกซานก็พร้อมคิสลินกับน้ำก็พร้อมน้ำหอมก็พร้อมนะสิ่งหนึ่งที่พวกเรายังไม่รู้ว่าอะไรที่ทำให้เกิดเนื้อเจลตัวที่ทำให้เกิดเนื้อเจลก็คือไทเอทคานอรามินตัวนี้เป็นสารด่างปรับค่า pH ให้เป็นกลางถ้าคุณไม่เทตัวนี้ไปก็จะไม่เกิดเนื้อเจลแบบนี้มันจะไม่ตัวนี้จะไม่ทำให้เกาะเกิดเนื้อเจลด้วยแม้ว่าคุณจะใช้ผงเจลก็ตามถ้าคุณไม่ใส่ไทเอทคานอรามินตัวนี้จะไม่เกิดเจลนะเดี๋ยวลองมาดูกันนะว่าสิ่งหนึ่งเออใจไว้ปะสนใจมากถ้าเจอหาพายไม่มีใช่ไหมช่างเล่นพายน้อยเป็นว่าเล่นเลยพายนี้นะฮะเป็นพายไม้นะฮะเอาไว้สำหรับกวนส่วนพายพลาสติกตัวนี้เอาไว้สำหรับปากขอบอ่างปากอะไรพวกนี้นะเมื่อเราได้เจลผงเจลละลายเรียบร้อยนะใส่อะไรก่อนคะเราก็จะใส่ส่วนผสมนะส่วนผสมของแอลกอฮอล์กับไตรโกซานนะค่อยๆเทค่อยๆเทนะคะค่อยๆเ
เทดูสีดูสีนะคะมันจะเริ่มเป็นขาวแล้วเทนะคาเฟ่เทสีขุ่นแล้วสีขุ่นๆแล้วเหมือนนมคาเฟ่เทนะมันทำปฏิกิริยากันอยู่ใช่ไหมคะใช่เหมือนคาเฟ่เทนะน้ำนมอะไรประเภทเนี้ยนะคะพอหลังจากเราใส่แอลกอฮอล์กับไตรโกซานเรียบร้อยอันดับ2ก็คือกลิซอรีนกับน้ำนะกลิซอรีนกับน้ำค่อยๆเทอีกเช่นกันที่อาจารย์แนะนำทำทุกอย่างให้ไม่ใช่ชั่วโชะเทลงไปนะค่อยๆนะคะแล้วก็โคนไปหนูแปลกใจจังเลยเดี๋ยวขาวขุ่นๆเนี่ยมันจะกลายมาเป็นใสๆแบบนี้ได้ยังไงใช่ไหมอาจารย์คะอาจารย์บอกว่าติดตามตอนต่อไปต้องติดตามนะมันก็ยังเป็นน้ำนมอยู่นะคะแล้วเราก็จะมาตามด้วยแอลกอฮอล์ที่น้ำหนัก 1,200 กรัมนะอันนี้ฆ่าเชื้อได้ถึง 70% โอเคค่ะนะตื่นคือต้องเทให้หมดเลยใช่ไหมคะใช่แต่ก็ทยอยเททยอยเทค่อยๆเทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วว่าไปเนี่ยขบวนการร้อยแน่สิมันเริ่มนะคะจากเป็นน้ำนมเนี่ยเริ่มใสขึ้นเรื่อยๆเหมือนน้ำมะพร้าวละน้ำการก็เหมือนน้ำมะพร้าวแล้วนะคะโอ้และการผ่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันกี่นาทีเราก็เทให้หมดควรให้เข้ากันช้าๆค่ะควรให้หมดนะเทสามแต่ละครั้งนะหลังจากที่หมดแล้วเราควรสักพักนึงนี่ป่ะคะใส่สักพักยังควรสักพักนึงนะพอหลังจากที่เราใส่แอลกอฮอล์เสร็จเรียบร้อยเราก็จะตามด้วยน้ำหวานน้ำหอมและน้ำหอมที่เมื่อกี้ผสมไปดมนิดนึงได้ไหมคะกลิ่นอะไรอโรมาเบอร์เจ็ดอโรมาสปาเบอร์เจ็ดนี่ดูสิใสเลยจริงโซใสแล้วใสแล้วค่ะคุณผู้ชมขาวเลยเราจะค่อยไปเทนะเทไปหมุนกระมังไปปาดไปตามคนเดียวก็ได้ค่ะนี่ไม่ยากนะให้ได้กลิ่นก่อนนะคะไม่เลวนะขั้นตอนต่อไปทำอะไรคะเริ่มได้แล้วจะได้เนื้อเจียวแล้วค่ะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งหลังจากอันนี้เสร็จเรียบร้อยสัดส่วนเรียบร้อยหมดก็จะเหลือตัวเดียวตัวสุดท้ายนะตัวไทเอทธานโนโรมีนโอ้ตัวทำให้เกิดใส่นิดเดียวเลยเหรอคะแม่หนูก็คิดว่าจะเททั้งขวดเลยเนี่ยใส่นิดเดียวหน้านี้ตอนนี้ยังเป็นลักษณะรูปนี้นะดูนะยังเป็นลักษณะรูปอย่างนี้อยู่ยังเป็นน้ำใสๆเดี๋ยวดูนิดหนึ่งนะยังไม่มีความหนืดยังไม่มีอะไรยังไม่เป็นเจลไม่เป็นอะไรเลยนะเดี๋ยวนะพี่เดี๋ยวครับหลังจากเราเทตัวนี้ไปแล้วนะหลังจากเราเทตัวนี้ไปแล้วนะก็จะเกิดเนื้อเจลทันทีน่าตื่นเต้นเด็กๆจะต้องรู้สึกว่าเหมือนเล่นไมยากลเลยค่ะพี่อ้อยค่ะวินาทีนี้เดี๋ยวเราก็เป็นคนเทเลยโอ้โหตื่นเลยสนุกเอากวนใหญ่เลยระหว่างที่เราเทไทเอทธานโนรามีนนะขอแรงนิดนึงเราต้องกวนให้เร็วต้องเพื่อที่จะทำให้มันเกิดเนื้อเจลขึ้นต้องผ่ากันด้วยนะพี่ไอ้ดูคนดูสิอันนี้ปลาสิทธิ์ที่เลี้ยงกันน้อยมา5ปีตอนนี้เขาก็ทำผลิตภัณฑ์ของเขาขายอยู่อาชีพเสริมไปเลยเนาะมากเลยเดี๋ยวก็ให้เขาแนะนำว่าเขาจะต้องอะไรยังไงเพราะว่าเขาทำหลายตัวนะนะระหว่างที่น้อยสอนไปคนไปกี่นาทีให้มันเข้ากันดีนะมันใสขึ้นใสขึ้นยิ่งกวนนานเท่าไหร่เจลตัวนี้จะใสขึ้นเรื่อยๆยิ่งนานยิ่งใสยิ่งนานยิ่งใสนะโอ้คุณจะให้ใสปิ้งเลยใช่ไหมคะใช่ถ้าสงสัยอีกแล้วพี่อ้อยการบรรจุหลอดใช่หลอดนี่มันเล็กนิดเดียวนะคะคุณผู้ชมงงไว้เนี่ยว่าเอ๊ะแล้วมันใสเข้าไปได้ยังไงต้องมีวิธีการบรรจุแน่เลยนี่แล้วก็เอาทำดีบ้านนี่แหละในครัวเนี่ยง่ายๆนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ก็คือถุงใส่ข้าวแกงถุงใส่บาตรอะไรก็ว่ากันไปนะคะไม่ใช่เป็นของแบบว่าต้องเลิศหรูอลังการนะคะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนี่แหละในถุงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวลองดูว่าพอใส่เข้าไปแล้วทำอย่างไรต่อนะคะมัดให้โป่งนะมัดให้โป่งนะคะขอถุงให้อีกเดี๋ยวเราทำหลายๆอันเอาเลยค่ะเอาเลยมัดให้ต่อคะอาจารย์มัดให้โป่งแล้วเราก็จะเอาแท่งไก่นะตัดที่ปลายถุงอย่าตัดรูใหญ่นะฮะตัดรูนี้ค่ะตัดรูเล็กๆตัดตรงไปปลายนิดเดียวค่ะมีขวดแล้วการปลอกนะให้บีบสันขวดค่ะบีบสันขวดนะคะบีบสันขวดนิดนึงเหมือนให้ลมมันได้แบบว่าไล่กันไปอันนี้ลงไปแล้วนะคะบีบลงไปตรี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 พอเลยที่เราบีบสันขวดเสร็จเราค่อยคายนะฮะคายลมออกค่ะทำไมล่ะพอใส่เข้าไปในหลอดแล้วจนกระทั่งถึงที่มือจับก็ต้องค่อยๆคายออกคลายนิ้วมือที่เรากดเอาไว้เนี่ยให้มันเริ่มรับต่อได้ถ้าเกิดใครดูรายการนี้แล้วอยากจะติดต่อนะคะคอร์สที่กำลังเปิดอยู่นี้คือทีมพ่อหน้าทองคำอ่ะทีมพ่อหน้าทองคำเซรั่มบำรุงหน้าเป็นเซรั่มบำ
ลุงหน้าเมื่อกี้ก่อนเข้ามารายการที่แอบแอบถามแล้วว่าเดี๋ยวจะไปเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยติดต่อได้เลยนะคะที่0890181960นะคะกับ0890919039นะคะเพราะฉะนั้นในแต่ละเดือนเนี่ยทางกองส่งเสริมอาชีพเนี่ยก็จะเปลี่ยนสินค้าและก็ตารางการเรียนไปเรื่อยๆเรียนแค่วันละ4ชั่วโมงคือ10โมงเช้าถึงบ่าย2โมงนะคะติดกัน10วันนะคะการสมัครเอาอะไรไปบ้างคะอาจารย์สำเนาบัตรรูปถ่ายสำเนาบัตรประชาชนนะคะแล้วก็1รูปถ่ายนะคะไม่ต้องเอาเงินไปยกเว้นอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวข้างๆถูกต้องไปกินก๋วยเตี๋ยวเฉยๆถูกต้องผู้ค้ามีคำถามทำไมของหนูมันล้นออกมาข้างๆเนี้ยบีบแรงไปฮะเออนะบีบแรงไปว่าไม่ได้ฮะนี่ไม่ได้ไม่ได้ไหวไม่ให้รอได้ทดลองนะหยุดเลยคิดว่าช่วงนี้ช่วงนี้เราไปดูครัวของคุณดีกว่าเราได้ค่ะได้แอบเห็นอีกแล้วมีเป็ดอ่ะเป็ดตัวเบ้อเร่อเลยคุณผู้ชมรอคุณอยู่แล้วนะคะทำไม่ยาก